สวัสดีครับผมบอลครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอพอดีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์ Bad Guy My Boss เจ้านายร้ายรักใน EP ที่3นั่นเองนะครับผมก็เมื่อหลังจาก EP ที่แล้วเนาะก็เป็นความในความในใจของปัดเองที่ตอนนี้แบบว่าจะยังไงดีคือแบบว่าอยากออกก็อยากออกแต่ว่าใจเราก็รู้สึกกับเขาไปแล้วแต่แบบท่าทีที่เขาแสดงกับเราคือมันทำให้เราแบบว่าต้องเจ็บช้ำตลอดนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อผมกับรีแอคชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่3นะครับเที่ยงแล้วเดี๋ยวผมให้แม่บ้านจัดการเรื่องอาหารกลางวันให้นะครับเอาไปไว้ที่ห้องทำงานฉันเลยครับเดี๋ยวครับฉันเปลี่ยนจะละโทรนัดคิมให้หน่อยว่าฉันได้กินอาหารฝรั่งเศสด้วยและกูส้นตีนให้ผมนัดที่ไหนดีครับประชดประชันที่คอนโดของคุณหรือว่าที่ห้องทำงานฉันจะทำให้เขารู้สึกใช่ไหมขอไว้ด้วยจะทำให้ยิ่งโกรธนะสิของฉันครับครับผมจะเมคชัวร์ไม่ให้คุณกับแขกพิเศษถูกสมควรสู้ลูกเป็นลูกน้องที่รู้ใจจังนะมีถอยด้วยครับไม่แล้วคืออีกฝั่งก็รู้แล้วว่าเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรมันก็เลยจะยิ่งแบบว่าชิลอ่ะแต่คนที่หัวเสียจะกลายเป็นเอลิสแทนใช่ใช่เหมือนแบบว่าทำยังไงเขาก็ไม่มีอาการสักทีใช้วิธีอื่นไหม อันนี้แบบเขารู้หมดแล้วอะใช่เป็นคนดีอะ ใช้ความดีอะข้อหาดีๆจีบดีๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวผิดคอนเซ็ปต์เจ้านายร้ายแบดกาย my boss ทุกอย่างเรียบร้อยครับอาหารทุกจานไม่มีส่วนผสมของกุ้งเพราะคุณทีมแพ้กุ้งส่วนนี้ไว้ใส่กันแทนไม่ได้ใส่กันแทนไม่ต่างเลยดิรอนานหรือเปล่าคิดมาแล้วไม่เลยปักให้เตรียมทุกอย่างเสร็จถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับทำไมจะยั่วหัวเขาบ้างถ้าฉันเป็นปัดฉันจะยืนหัวเราะกินอะไรไหมครับบอกให้คนอื่นกินน่ะแล้วทำไมตัวเองตะเมอเรียกหน่อยควายวันนี้ไม่อร่อยสงสัยมันโทรบอกปัดให้มาเปลี่ยนหาเรื่องหาเรื่องวีดีอ่ะหาเรื่องแต่นิ่มก็วายยี่ห้อปลดกว่านี้ครับจะไม่อร่อยได้ยังไงก็วันนี้ไม่อร่อยเอาแต่ใจเว้ยมึงเปลี่ยนลิ้นตัวเองไหมแล้วมึงอ่ะคิดไงชวนกูไปกาแฟเนี่ยฮะชวนไม่ได้ไงไอชวนนะชวนได้แต่มึงออกมาได้ไงก่อนปกติไม่เคยเห็นไปไหนได้ต้องติดอยู่โฆษณาทั้งวัน
ตัวติดกันอีกกับมันท้องโกนี่กูแค่ชวนมึงมาแม่ถามอะไรเยอะแยะวะเอองั้นกูกลับแล้วเฮ้ยเพื่อนกูกะจะเลี้ยงกาแฟเลยนะเว้ยพูดดีอยู่ในระหว่างนี้สำหรับแปรครับแล้วงานที่ต่างจังหวัดเป็นไงบ้างอ่ะยุ่งสู้มึงไม่ได้หรอกมั้งนี่ไม่ต้องไปรับอย่าไปรับอย่าไปรับเนี่ยขนาดมึงลางานช่วงบ่ายเจ้านายมึงตามจิตขนาดนี้เลยเป็นกูเงินเดือนแค่นี้กูไม่ทำบ่อยปะเออกูก็อยากหางานใหม่เหมือนกันพูดจริงพูดเล่นเบื่อปัญหาโน่นนี่วะได้ทำงานออกต่างจังหวัดบ่อยๆของมึงอ่ะก็คงดีเนาะดูท่างานจะเข้าละเจ้านายมึงนี่เป็นง่อยหรือไงวะไม่มีมึงคนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยไงฮะปากมึงนี่นะเจ้านายมึงนะเว้ยแน่มีปกป้องแต่บอกว่าอยากลาออกกันทะเลาะกับเจ้านายมาสิท่าพูดมากแดกๆไปเอ้าสรุปคิมได้กินข้าวไหมเมื่อกี้ไม่รู้เลยเราลับทีนี้คุณลูกค้ารู้นี่เออขับเอมฮัลโหลปั่นมาแล้วให้เขาเรียกโทรปั่นทำไมโทรไปไม่รับสายร้ายอยู่นะไม่สะดวกรับครับเอออยู่ไหนแถวนี้แหละแถวนี้คือแถวไหนฉันจะไปหามาทำไมครับก็ฉันจะไปหาผมไม่สะดวกครับชิมกับเราครับฉันหา ID card กับบัตรเครดิตไม่เจอคุณต้องออกจากกระเป๋าตังค์เหรอครับอยู่ดีก็หาไม่เจอเนาะอย่าถามมากได้ไหมแค่รีบกลับมาช่วยหารีบใช้มากเลยเหรอครับใช่ของจำเป็นต้องมีติดตัวตลอดเวลาสำคัญขนาดนั้นทำไมทิ้งมั่วล่ะครับก็รีบกลับมาช่วยหาสิจะได้ไม่ทิ้งมั่วผมไม่ได้ครับเออผมติดธุระจริงๆต้องวางสายแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับเอ้ยปัดปัดปัดต้องบอกขอลองฉันสิอันวอนสิอย่าเคลื่อนนะนั้นของเออกำลังจะพูดของหนูค่ะของหนูอย่าซื้อใหม่นะคะเพียงก็ได้นะครับเบิกเงินบริษัทซื้อเด้อขอรุ่นใหม่ครับ16 Pro Max ค่ะมาใหม่พอดีเฮ้ยที่กูเริ่มคิดแล้วนะว่ามึงเป็นลูกน้องหรือรู้อะไรกันแน่เฮ้ยกูต้องเครียดไหมเพื่อนกินหนมกินหนมไม่รังเกียจกูใช่ปะแดกเองไม่เหลือไม่หลังเดี๋ยวนี้ลองเปลี่ยนคำพิมพ์ใหม่สิเขาอาจจะอยากมาหาปัดครับเออมาหาผมด้อยอะไรเงี้ยเออถูกต้องลบเอาใหม่เอาใหม่อ่อนๆหน่อยอ่อนๆไงวะเอาพออย่างไม่ส่งปัดอยู่ไหนละรีบมาก่อนที่ฉันจะไม่มีสูตรไปงานเลี้ยงแม่บ้านใหม่เก็บของไว้ไหนก็ไม่รู้
พรุ่งนี้จัดการไล่ออกเลยเน้นใครดีๆก็ไม่มีด่วนเลยชีวิตแบบเหมือนขาดปัดไปได้จริงรู้กันมาตั้ง5ปีโอ้ยตลอดเจอสุดแล้วครับคุณเดลิสโอ้ยไม่ได้เก็บมั่วครับแต่เอาไปไว้ที่ร้านซักรีดโอ้ยน้องๆว่าโอ้ยป๊าเดี๋ยวครับเรียบร้อยแล้วครับตัวนายเปียกอ๋อไม่เป็นไรครับตัวผมเปียกแต่สุดคุณเดลิสไม่เปียกแน่นอนครับแต่พื้นบ้านเปียกแต่พื้นเปียกลอยนี่โอ้ยลูกเอ๋ยเท่สุดๆจริงแสดงว่ามาบ้านครั้งแรกอันนี้จะครั้งแรกป่ะเนี่ยที่เคยมาเชนซ่านั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปมันไม่นั่งแท็กซี่ฝนตกขนาดนี้ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะทำไงฝนตกรถติดถ้าผมนั่งแท็กซี่มาคุณเดลิสไปไม่ทันงานแน่ครับบ้าในใจจังวะไปเปลี่ยนซะเสื้อในรูปเปล่าที่ถ่ายครับใช่เขาไม่เปลี่ยนรูปเลยในดิสเพย์คุณเอลิสครับจะง่ายๆสวัสดีแหละคุณเอลิสครับครับต้องตกหรอ คุณเอลิสคุณเอลิสครับน่าจะไม่ค่อยได้เห็นเขาใส่แบบชุดธรรมดาเดี๋ยวผมขับรถไปส่งนะครับรถติดคุณเอลิสขับเองนะใช่ไหมคุณปาหัวตัดตอนนี้จะสองทุ่มแล้วเดี๋ยวกินข้าวเนี่ยครับกินข้าวไม่ตรงเวลาเรื่องของความเลือกแน่ยิ้มเข้าไปอีกยิ้มด่าเมทเข้าไปอีกคุณกินของจืดไม่ได้หยอกซอสหน่อยนะครับจะได้ถูกปากรู้ใจแต่ทำไมไม่รู้ว่าถ้าหายไปแล้วฉันจะโกรธมึงทำให้กูโกรธไง เราไปเยี่ยมคนอื่นเขาจะโกรธมันเลยเอาแต่ใจไม่ใช่ไม่รู้ครับแต่ตั้งใจให้โกรธจะได้รู้ว่าผมก็คนไม่ใช่คิดอยากจะทำอะไรก็ทำ อยากทำลายความรู้สึกก็ทำลายสอนสอนโอ้จับแรงเลยอย่าอะไรอย่ามองแบบนั้นทำไมไม่บอกตรงๆเพราะอยากให้เจอคิมฉันจะได้ไม่เจอผมมีสิทธิ์แบบนั้นด้วยเหรอครับก็ลองพูดสิจะได้รู้ว่าฉันทำหรือไม่ทำคิมอ่ะรับไม่รับอะว่าไงครึ่งชั่วโมงเจอกันเตรียมห้องชุมเลยเดี๋ยวว่าเรื่องน้องน่าจะที่ทำงานญาติไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมห้องไปครับเรื่องใหญ่อย่างนี้คำเดียวก็ไม่ได้ไงน้าวก็กูขอคำเดียวเออที่เนี่ย
สดุที่เราไปใช้ในการก่อสร้างคอนโดให้หัวหินขึ้น 20% ครับนายบอกทุกอย่างเรียบร้อยดีไงเดือนต้นทุนยังไงขาดทุนทางบริษัทที่แจ้งราคาใหม่ว่าสูงกว่าปีที่แล้ว 20% เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะครับควบคุมไม่ได้ยังไม่ได้ควบคุมผมไม่ได้ตั้งใจให้เกิดความผิดพลาดนะครับและอีกอย่างราคาวัสดุและรายงานต่างๆผมเตรียมไว้ในแฟ้มด้านหน้าของทางเรียบร้อยครับก็เกินทำงานมานานคุณครูเลิศทุกๆปีเนี่ยราคาต้นทุนจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นแล้วทำไมเลือกขายราคาห้องที่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนโน่คือผมมองคู่แข่งของเราเยอะครับและอยากให้ห้องเราขายออกให้เร็วที่สุดเลยตั้งราคาที่ไม่สูงมากครับถ้าพรุ่งนี้จัดการไม่ได้ก็ออกไปซะคุณเอลิสคุณเอลิสเรื่องปัญหาราคาวัสดุภายในมันต้องรู้ว่าคนตั้งราคาเกินฉุกเฉินแต่มันตั้งใจทำงานพลาดและปล่อยบริษัทเราขาดทุนคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นหรอกครับปัญหามันเกิดแล้วอ่ะเราควรช่วยกันแก้มากกว่านะครับก็เพราะมองโลกในแง่ดีแบบนี้ไงถึงโดนหนึ่งเขาเอาเปรียบถ้านายไม่มีฉันอ่ะก็คงอยู่ไม่รอดหรอกคุณเอลิสแน่ใจนะครับว่าคุณเป็นเจ้านายที่ไม่เคยเอาเปรียบผมจะเข้าข้างมันเลยชอบมันอ่ะผมไม่ได้เข้าข้างครับแต่เขามีหลักฐานว่าเขาไม่ผิดไม่สนถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้ฉันก็จะเอามันออกถ้างานนี้ไม่ขาดทุนคุณนายจะไม่ถูกไล่ออกใช่ไหมครับมีประการช่วยมันไงผมจะช่วยอย่างเต็มที่ครับไม่ใช่เพื่อคนทีละนายแต่เพื่อบริษัทซื้อมาให้ยาวแต่สั่งมาเกินโอ้ยใครจะซื้ออ่ะพยายามเนาะก็ยังเดินขึ้นมาหาเนาะก็ไปให้ยามไว้กินมื้ออื่นเออให้เราพอกินมื้ออื่นก็ได้สวัสดีครับลูกค้าครับผมอ๋อครับโครงการตัวเอซิสนะครับเหลี่ยมคือมิชชั่นบอกชอบโดยไม่มีคำว่าชอบอย่าทำเลยถ้ามันจะเหนื่อยขนาดนั้นบอกเขาบอกเถอะเนาะเหนื่อยปัดเออเหนื่อยปัดใช่หรอกบอกว่าชีวิตนี้ที่แบบว่าเหมือนเขาไม่เปิดใจให้ใครอะไรเพราะว่าถ้าเราพักผ่อนไปล่ะแม่เออยิ้มปากหน่อยเออทำน้ำเหนือไว้เราชนะสวัสดีครับคุณมาโนดสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณปัดจริงๆคุณปัดไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็ได้นะครับคุณปัดได้นอนบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ครับไม่ครับ ผมอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณมาโนดหน่อยนะครับบริษัทของเรากำลังจะประสบปัญหาขาดทุนนะครับเลยอยากจะขอโอ้โอ้ปัดคุณปัดปัดปัดคุณเอลิส
รีบไปไหนนอนก่อนเมื่อคืนไม่ได้นอนใช่ไหมผมต้องรีบไปคุยกับผู้รับเหมาต่อครับยังเหลืออีกหลายสิบเจ้าที่ผมยังไม่ได้คุยจะช้ากันไม่ได้เลยบริษัทเรากำลังเกิดปัญหาครับผมต้องช่วยเลิกเป็นห่วงเมียมากกว่าตัวเองได้แล้วจะดื้อได้ไหมนอนพักก่อนระบบเป็นคนอบอุ่นหน่อยเฮ้ยคุณจะทำอะไรครับฉันไม่ฝืนใจใครหรอกฉันแค่แม่คนตัวเหม็นมาลองโซฟาฉันใจร้ายแน่ใจแน่ใจที่พูดมาเมื่อกี้คุณก็แค่ปากร้ายแต่ใจดีนั่นแหละต้องพูดว่าปากไม่ตรงกับใจจะรีบไปไหนผมต้องอยู่ให้ห่างคุณครับคุณไม่ควรป่วยเดี๋ยวจะทำงานลำบากดูสภาพตัวเองก่อนไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันสั่งข้าวต้มให้กินนอนพักก่อนแล้วไหวเมื่อไหร่ค่อยลงมากินผมบุญเฉยทำบ้างเป็นพระเอกบ้างเป็นพระเอกบ้างบุญบ้างมันก็ถามหาพระเอกไปไหนนะผ่านมา 2-3 EP แล้วมาแล้วอ่ะเริ่มมาไม่ได้ลาออกจริงไม่ได้ลาออกนี่แหละขอบคุณที่ช่วยลดค่ารับเหมานะครับผมสงสารคุณปั๊บบริษัทคงมีปัญหาจริงๆถึงได้มาด้วยตัวเองขนาดนี้เลขาคุณเอริสนี่ดีจริงๆเลยนะครับถ้าจะขอบคุณขอบคุณคุณปัดเขาเถอะครับยังไงก็ขอบคุณน้องบ้านนะครับขอโทษนะครับผมเผลอหลับไปนานเลยนานมากจนฉันต้องเอาข้าวต้มร้อนๆเนี่ยไปใส่ตู้เย็นและเอาออกมาอุ่นอีกรอบงั้นผมขอกลับไปทำงานก่อนนะครับไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นฉันสั่งให้นายหยุดทำงานเพราะว่าเนี่ยนายช่วยชีวิตบริษัทกับทีนายไว้ยังไงนะครับก็พูดรับเหมาเนี่ยเขายอมลดราคาค่ารับเหมาฉันเรียกงบประมาณตรงนั้นมาโปะค่าปรับเปลี่ยนวัสดุพอมาช่างหนักแล้วก็พอจะถัวกันได้ขอบคุณเบสนะครับที่ช่วยราคาค่ารับเหมาแทนฉันไม่ได้ทำอะไรเลยตัวนายทั้งนั้นกินสิผมกินเองได้ครับฉันสั่งไปบนมาให้กินรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ปั๊บกันทองมาแล้ว1ใน100นานๆทีขอบใจที่พยายามทุกอย่างเพื่อบริษัทของเรานะเมื่อกี้คุณว่าอะไรครับฉันบอกขอบใจผมขออัดเสียงแกไปฟังด้วยครับเลือกกวนนะครับกินเข้าไปมันเป็นเรื่องยากจืดจังเต็มสีเพิ่มได้ไหมครับเฮ้ยจะปวดก็ติดหวัดหรอกแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไม่เห็นจะจืดเลยอ่ะกินอ๋อลิ้นเนี่ยจะไม่ค่อยรับรสใช่ป่ะเหรอป่วยThank you.
ทำเพลงตลอดเวลาเวลานายไม่ใส่แว่นก็น่ารักดีนะเวลาคุณเป็นอย่างนี้ก็น่ารักเหมือนกันครับจริงเลิกวีนอย่ายิ้มเยอะเดี๋ยวเขารู้เออยิ้มอะไรอย่ายิ้มเยอะเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเขินปัดสายตานำไปก่อนละเอริสป่วยอยู่สวัสดีครับเพื่อนขออนุญาตมารับเพื่อนนะครับออกมารับรู้จักที่นี่ได้ไงผมเรียกเองครับไอ้ปัดมันบอกว่าอยู่บ้านคุณเอริสนานแล้วไม่น่าไว้ใจนะครับเฮ้ยกินใจนะครับถ้าไม่ไหวอ่ะนอนนี่ก่อนก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับแค่นี้รบกวนมากแล้วครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับดีเลยป่วยป่วยแล้วใช่ไหมครับไม่อยากกินช้อนนี่กับผมอ่ะเดี๋ยวจะติดวัดเอาใครจะไปคิดล่ะว่าเชื้อนายแรงขนาดนี้เดี๋ยวผมไปเอายาให้นะครับเออไม่เข้าใกล้เกิน5เมตรเนี่ย5เซนล่ะอย่าไปนานครับไม่ต้องไปก็ได้ครับผมพยายามให้แล้วว้าวไปแรงมากเอาล่ะมันต้องแบบนี้แหละมันเริ่มละเรารู้ได้ไงว่าปวดได้ยาแล้วคุณเอลิสน่าจะอยากมีเวลาส่วนตัวกับคุณชิมงั้นผมขอตัวก่อนนะครับนั่งไปอยู่นี่แหละคิมจะเริ่มรู้แล้วยิ่งเวลาฉันป่วยยิ่งไม่อยากให้นายไปไหนไกลเพื่อจะต้องเรียกใช้งานไม่ต้องเกรงใจหรอกไปย้ายเอเลสิคิมน่าจะรู้โอ้โหมองแต่ผมบอกคนนี้ว่าเขาต้องไม่ให้กินนะครับไม่ต้องปากสั่งไปแล้วงั้นผมไปหาพวกมาให้ไม่ต้องปากก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันคนอึดอัดใช่โอ้ยปากครับแปลว่าสิจะอยู่ในฐานะเดียวกับผมไหมมิใช่ว่าทุกคนจะรับสถานะนี้ได้คุณกับปัดไม่เหมือนกันดูท่าอาจารย์จะดีขึ้นแล้วงั้นผมกลับก่อนนะอย่าบอกเวถ้าปัดถามฝากบอกปัดว่าผมป่วยจะรับยาวThank you.
นี้เอลิสคงป่วยนะถึงได้รับงานขนาดนี้ตั้งแต่ผมออกมาก็ยังไม่ตื่นหรอครับคิดอะไรกับเอลิสอ่ะเผื่อใจเองวะเนี่ยครับเรื่องแค่นี้ผมมองออกผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นหรอกครับถึงคุณจะคิดหรือมันจะมีอะไรมากกว่านั้นผมก็ไม่ว่าผมไม่ถือหรอกถ้าเขาจะมีใครเพราะเราตกลงกันไว้แล้วว่าอีกฝ่ายจะมีใครก็ได้ผมเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วไม่คุยอะส่งไม่คุยไปไม่คุยแบบใดตายาบแล้วแหละอยู่เพื่อนไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อนได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าคุณเอลิสอยากได้อะไรบอกผมได้เลยตอนนี้ผมทำงานเสร็จแล้วไม่ไปไหนแน่นอนครับเฮ้ยเราอยู่ไหนวะเข้าใกล้ทำไมวะบ้าจะเข้าใกล้เขาทำไมวะอ้าวเอาเราเสียจากเขาจะดึงเขาไปใกล้เองอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดเอาหน้าบ้านเลยมาละตึกมึงแค่นี้ก่อนนะปัดฉันบอกแล้วใช่ไหมเวลาที่ฉันป่วยอ่ะนายห้ามไปไหนจนกว่าฉันจะหายป่วยเขาอยู่ด้วยต้องอยู่ดูแลฉันเข้าใจไหมเหงาแค่ชิ้นตัวพอหายก็เลยเขากลับสบายไปไปสบายไปไปเก็บไปคิดมากนะครับเอาจองห้องที่โรงแรมเราโทรนัดคิมให้หน่อยครับโหคุณเอลิสเขามีความต้องการสูงขนาดนั้นเลยเหรอรายชื่อเฟรนด์ลิสต์เบเนฟิตของคุณเอลิสที่คุณทิติจะต้องจัดตารางไม่ให้รถไฟชนกันครับพนักงานใหม่เขาทำงานได้ดีมากอ่ะถ้ากูลาออกไปก็คงไม่มีอะไรต้องห่วงใจร้ายจะทำไงกับผู้หญิงนั่นดูตัวอย่างแล้วเมอเลยไปเอกเพิ่งมาได้แป๊บเดียวเองไปอีกแล้วไปเอกหายไปอีกแล้วเราไม่รู้ได้ว่าแบบว่าจะเกิดอะไรคือรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นแบบมีพลับพนักงานคนใหม่เข้ามาด้วยเนาะเหมือนจะมาเป็นเลขาแทนปะใช่แล้วก็จะเป็นปัดที่แบบว่าคอยสอนงานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบออกไปเลยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวปัดแล้วเขาจะเริ่มใกล้ชีดกันกับพนักงานใหม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปรอดูกันบางทีเขาอาจจะทำเพื่อประชดประชันอีกเหมือนเดิมก็ได้ใช่ตอนนี้คิมคือเป็นตัวรับจบเวลาเขาจะแบบว่าต้องการที่จะแบบว่าเรียกร้องความสนใจหรือประชดอะไรเงี้ยแต่คิมเขาก็มาเตือนจริงๆแหละเหมือนแบบว่าเหมือนเขาก็ต้องก็เข้าใจอะเนาะว่าแบบว่าถ้าเราถล่มลึกเข้าไปบางทีเราอาจจะเจ็บก็ได้เพราะก็คงเหมือนแบบเอลิสเขาคงไม่ได้แบบอยากจะจริงจังกับใครอะไรอย่างก็เลยเหมือนมาเตือนแต่มันก็มีความแบบห่วงนิดนึงเหมือนกันมันก็มีนิดนึงแหละเพราะเขาก็แบบว่าสนิทกันเนาะอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เป็นแบบว่ามิชชั่นของปัดเองที่แบบว่าพยายามเนาะจะไม่เผลอใจไปหาเขาพยายามจะไม่ทำนู่นทำนี่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือถูกทลายหมดเลยห้ามใจตัวเองไม่ได้เจอการอ้อนการแบบว่ายิ้มของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเผลอใจไปเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้เห็นว่าฝั่งคุณเอลิสเองก็ชอบเหมือนกัน
เห็นเขายิ้มเห็นเขาดูแลเราก็ชอบก็คือเฝ้าดูมาตลอดแต่ไม่พูดสักทีปากแข็งปากแข็งปากไม่ต้องขอบใจแต่ก็เราจะรู้อยู่แหละว่าลึกๆเขาเหมือนแบบยังไม่ค่อยอยากเปิดใจใครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะมีปมเนาะในก่อนหน้านี้ที่อาจจะเจอเรื่องราวที่มันแบบว่าเจ็บช้ำมาก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะชอบมากขนาดไหนก็ยังแบบว่ายังไม่กล้าที่จะแบบเปิดใจเต็มร้อยเนาะประมาณนั้นแล้วเคสคุณธีรนัยสรุปแล้วจะดีหรือไม่ดีอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ได้คิดว่าน่าจะเข้าหาปัดในการที่แบบว่ามาให้ช่วยบางอย่างบางทีปัดแบบว่าเสด็จเอลิสไงปัดแบบว่าสามารถคุยได้คุยได้บางเรื่องได้อะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามเนาะก็เดี๋ยวเราดูต่อละกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสำหรับเรชั่นกับซีเรียลแบดไกด์ไมบอยจะไหนร้ายรักใน EP ที่3นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ในวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ